่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาจะเป็นเรื่องของอาชีพการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าตรวจสอบลัคนาราศีก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแล้วก็ทางผู้ชมที่เกิดในช่วงราศีของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีของวันศุกร์สุดสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของการงานไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นงานประจำหรือว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจต้องคำนึงถึงภาพใหญ่เป็นหลักนะคะอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวส่วนเรื่องของหัวใจไม่เหมาะกับการเริ่มต้นนะหรือว่าใครที่คิดที่จะมีคู่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์วันนี้พักเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะมีโอกาสพบเจอกับสภาวะแวดล้อมใหม่ๆหรือว่าหนทางในการได้รายได้แบบใหม่ๆวิธีการใหม่ๆนะคะวันนี้ก็เตรียมตัวเองให้พร้อมก็แล้วกันทั้งเรื่องของการงานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องแบกรับภาระรับผิดชอบงานทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองนั้นไหวหรือไม่ส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังให้ดีค่ะระวังคนที่เขาจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อยู่ในช่วงของกลางๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนทําธุรกิจเองก็ตามแต่ว่าหัวใจนะอย่าคิดเยอะโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะคะส่วนเรื่องงานค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายบริษัทหรือว่านั้นในส่วนของรอบข้างเองก็ตามเน้นโทนสีดําหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานคนที่เพิ่งจะเริ่มนะคะให้ระวังเรื่องของความต่อเนื่องนะคะก็ดูให้ดีก็แล้วกันเรื่องของงานจะเป็นงานที่เข้ามาใหม่ๆธุรกิจการค้าเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ยังสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะคนที่มีคู่เน้นโทนสีเหลืองหรือเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานช้าๆนะดีกว่าเพราะว่าในส่วนของการตรวจสอบเรื่องของความละเอียดรอบคอบอันนี้สำคัญมากๆนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถใช้จ่ายแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะกับในส่วนของงานตัวเองจะดีกว่าอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเจอกับปัญหาแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงตัวเราเองได้นะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่อยากจะมีคู่พยายามหาโอกาสนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสได้รับผลจากคนต่างเพศนะคะแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะว่าความบริสุทธิ์ใจในเรื่องของการที่เขาเข้ามาพูดคุยกันเจรจานั้นเนี่ยเป็นเฉพาะเรื่องของการงานหรือว่าหลักทรัพย์เงินทองหรือไม่นะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันวันนี้หัวใจคนที่โสดอยู่แล้วก็กำลังอยากจะเริ่มสารสัมพันธ์เนี่ยจะมีคนรักให้ระวังคนที่ไม่จริงใจเข้ามาหานะคะก็ต้องดูให้ดีก่อนนะว่าสิ่งที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจริงใจมากน้อยแค่ไหนส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมองไกลๆมองให้เห็นถึงอนาคตนะคะอย่าทำตามตัวเองหรือว่าถ้าทำตามใจมากจนเกินไปเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้หัวใจระวังจะเกิดปัญหาหรือว่าเรื่องที่ไม่ทันได้คาดคิดรวมไปถึงมีโอกาสเกิดปัญหากับคนรักคู่ครองด้วยนะคะส่วนวันนี้นั้นเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่ไหวจริงๆนะหรือว่าถ้าไม่สามารถที่จะหาทางออกได้เนี่ยลองปรึกษาคนรอบข้างดูนะคะวันนี้อาจจะได้รับการช่วยเหลือเน้นโทนสีเขียวหรือเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยแม้ว่ายังไม่เคยมีปัญหากันวันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้อย่าใจร้อนในเรื่องของงานทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะ
นี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้จริงๆก็ต้องบอกว่า12ราศีวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคะหลายราศีเองก็ต้องอดทนอดกลั้นต้องทำทุกอย่างเนี่ยตามระเบียบตามแบบแผนที่วางเอาไว้นะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะแต่ว่าข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดอันนี้ต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27กันยายน2519เวลาเกิด 7:00 นตรงวันจันทร์จะได้แยกทางกับคนรักหรือเปล่าคำถามบีบหัวใจแล้วคือผมก็ไม่เคยเชียร์ให้ใครแยกแต่ว่าดวงไม่เคยโกหกผู้อยู่เสมอตอนนี้ปัตตานีเป็นกาลีนะครับก็จะตอบยังไงดีล่ะผมตอบแบบนี้แล้วกันจะตัดสินใจอะไรขอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนนะมันยังพอมีโอกาสที่จะรอมชอมกันได้นะครับแล้วก็ทำบุญเสริมนะผมไม่อยากให้แยกกันก็ถวายของมีคมในช่วงเวลานี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดำรง21มกราคม2496นะคะเวลาเกิดเป็นช่วงกลางวันเป็นพุธกลางวันถามว่าภาพรวมดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมนะก็จะเตือนเป็นเรื่องๆแล้วกันนะครับจันทร์เสียอย่างนี้ครับถ้าคุณทำธุรกิจพอดีไม่ทราบข้อมูลนะเวลารบกวนครับถ้าใครจะสอบถามดวงชะตาภาพรวมกรุณาส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมด้วยจะได้ดูให้ลึกนะครับถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งทำงานประจำเองก็ตามเนี่ยกาลกิณีสัมพันธ์ถึงฉะนั้นนะครับก็หนึ่งปัญหาเตือนเรื่องงานโดยเฉพาะหุ้นส่วนคู่ค้าสองสิ่งที่จะเตือนต่อจากนั้นในแง่สุขภาพปีนี้เน้นกลุ่มพวกทางเดินหายใจนะสูงวัยด้วยก็อยากให้ไปเช็คปัญหาสุขภาพในช่องปากจะได้ไม่เลยเถิดนะครับส่วนการทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้นะครับก็หาโอกาสซื้อสายยางนี่แหละนะยาวสัก15เมตรถวายวัดนะส่วนเลขบ้าน655ก็มั่นคงอยู่แล้วนะมีเสน่ห์ดีครับโทรศัพท์52ค่ะอันนี้มีหลักฐานความมั่นคงใช้ได้รถ3คันคันแรก813ก็คู่หลังเด่นในเรื่องของการแข่งขันในแง่ของการทำธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั่งทำงานประจำแต่ราหูในอิทธิพลก็คือในเรื่องการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 632ค่ะครบทั้งบุญและบู๊ดาวศุกร์หมายถึงมีเสน่ห์ดาวศุกร์หมายถึงเงินสดผ่าน885เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่คู่หน้า SMS ต่อมาค่ะคุณยุพาวดีนะคะ27มีนาคม2500นะเวลาเกิด 6:40 นาทีครับไม่ได้บอกวันนะลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดสงขลาสงขลาปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับถ้าไม่ใช่วันพุธกรุณาส่งคำถามก็มายืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคู่ของคนรักและอิทธิพลของพระราหูเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพก็ได้นะที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนราหูยังไม่ถึงในเรื่องของสภาพคล่องปัญหาหนี้สินคดีความพวกนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วปีนี้ราหูเป็นกาลีด้วยนะฉะนั้นก็ช่วงนี้นะครับหาโอกาสนะไปทำบุญลงศพพวกมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึงหรือวัดใกล้บ้านก็ได้ที่มีรับการบริจาคในส่วนนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาภาพรค่ะ30ตุลาคมนะคะ2537เวลาเกิด 5:48 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องการเรียนวันอาทิตย์ ขออภัยครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21ถ้ายังไม่จบนะเลยเข้าย่าง22เกณฑ์การศึกษาก็ดีขึ้นนะครับก็ดูจากช่วงวัยก็น่าจะ22 23เด่นทั้ง2ช่วงเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะในเรื่องของการศึกษาแต่ถ้าถามว่าควรจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรอังคารสวยที่สุดเลยนะอังคารก็ถ้าเป็นวิทย์ก็เน้นวิศวะทุกสาขาไม่ได้เน้นงานซ่อมอย่างเดียวด้วยนะออกแบบติดตั้งก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นสายศิลป์ก็เอาวิทย์ก็ยังมีพวกนักบินนักวิทยาศาสตร์นักเคมีทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดถ้าเป็นสายศิลป์ก็เรียนรัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์อัยการรับราชการตำรวจก็ได้นะครับ
SMS ต่อมาค่ะคุณพรทิพย์นะคะเกิดวันที่17ธันวาคม2511ค่ะวันลังเกิด18 นาฬิกาถึง19 นาฬิกานะคะวันศุกร์สมัครงานไว้ค่ะจะได้ทำหรือเปล่าถามครอบครัวแล้วก็การเงินเป็นอย่างไร17ธันวา2511ปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยนะครับดิฟตั้งหลายวันลองตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขบ้าน10ค่ะภาระเยอะนะหลับไม่ค่อยสนิทอาจจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะพวกไขข้อกระดูกอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข0ส่วนเบอร์โทรศัพท์35ค่ะอันนี้เป็นคู่สมพลถือว่าดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบุญเกียรติค่ะ15พฤศจิกายน2512นะคะเวลาเกิด 10:35 วันเสาร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะครับ 10:35 ตอนสายๆนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูธนูจังหวะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ต้องถือว่าดีขึ้น1ถ้ามีปัญหาสุขภาพก็จะทุเลาเบาบางลงเด่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มนะเด่นในลักษณะของการเดินทางไกลแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานชื่อเสียงออกแรงเยอะๆนะครับจังหวะเวลาเรื่องงานของคุณเนี่ยจะดีต่อเนื่องประมาณ2-3 ปีส่วนในเรื่องของทะเบียนรถใช้เลขอะไรดีครับอย่างที่เรียนฮะใครอยากจะได้เลขมงคลบอกอาชีพมาด้วยนะจะได้หากลุ่มเลขที่เหมาะแต่ว่าโดยองค์รวมเนี่ยก็กลุ่มดาวที่เป็นสุภเคราะห์2 4 5 6 9พวกนี้ใช้ได้จะจับเรียงจะจับหมุนกันอย่างไรก็ไม่ได้รับผลกระทบเพียงแต่ว่าถ้าจะใช้เบิ้ลทะเบียนรถส่วนใหญ่มี4หลักนะครับอย่าให้44กับ66อยู่ในหลักที่เป็นคู่หน้าหรือคู่หลังแต่ยกตัวอย่างติดกันแบบนี้ไม่เสีย2445อย่างเงี้ยไม่เป็นไรSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะทะเบียนรถนะ512ค่ะคู่ครัวเรือนนะฮะแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลังครับโทรศัพท์23กับ25ก็จริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั้ง2เลขแต่ผมให้น้ำหนักกับเลขที่2มากกว่า SMS ต่อมาค่ะคุณนีค่ะ22มิถุนายน2512นะคะเวลาเกิด 6:00 นกว่าตอนอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินนะคะขายอะไรดีอาชีพที่ถูกชะโลกแล้วก็ทำบุญอย่างไรอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำบุญเยอะหน่อยนะครับพวกเครื่องดองของเมานะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้ามีฝีมืออะไรมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยนะรับซ่อมแก้ไขปะชุนเปลี่ยนทรงตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เด่นกว่าการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นในเรื่องของห้องน้ำนะที่วัดก็ได้ในที่สาธารณะก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณศิรินทิพย์ค่ะ6มกราคม2538นะคะเวลาเกิด 10:43 วันศุกร์สมัครงานเอาไว้แล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21เสริมหน่อยแล้วกันฮะเกณฑ์งานไม่นิ่งนะครับปีนี้ของคุณเนี่ยถ้ามีโอกาสนะไปบริจาคเงินช่วยเหลือคนพวกโรงพยาบาลประสาทนะครับหรือคนที่มีปัญหาพวกโรคกระดูกก็ได้นะมากน้อยตามกำลังหรือถ้าไม่สะดวกจริงปล่อยปลาสัก10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยโชคลาภไม่เด่นส่วนเบอร์โทรดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณมยุรีค่ะ12กรกฎาคม2504นะคะว่าเราเกิด 10:00 นตรงพุธกลางวันเปิดร้านวันแรกนะวันที่13กรกฎาคมนะเป็นป๊อปคอร์นไอศกรีมจะรุ่งหรือเปล่าแล้วก็การทำบุญเสริมรวมไปถึงสุขภาพด้วยค่ะเป็นทาวน์เฮาส์คืออย่างนี้ฮะไอของกินเนี่ยนะมันก็มีเงื่อนไข1เลยอันนี้สมรูปตรงที่ว่ามันเป็นลักษณะอาหารต่างชาติอันนี้อันที่1แต่อีก2เงื่อนไขก็คือ1สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่หรือถ้าคุณอยู่ติดถนนใหญ่ก็แก้ดวงลักษณะที่ว่าคุณอาจจะเปิดจำหน่ายขายผ่านพวกโซเชียลต่างๆก็ได้แบบไม่ต้องเน้นหน้าร้านหรือลักษณะของเอาสินค้าของคุณเนี่ยไปขายส่งฝากขายตามจุดต่างๆนะเน้นวอลลุ่มเป็นหลัก3ต้องดูแลเองต้องทำเองจึงจะสมรูปถามว่ามันเด่นไหมก็มันมีหลายเงื่อนไขเหลือเกินฉะนั้นก็พยายามปรับพยายามจูนนะก็พอใช้ได้แต่ไม่เด็ดการทำบุญเสริมปีนี้นะครับเน้นในเรื่องของเด็กเล็ก
โรงพยาบาลเด็กก็ได้นะครับหรือว่าศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนอะไรพวกนี้ก็ไปบริจาคเงินมากน้อยตามกำลังครับเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปริญญานัทวงกาลสินค่ะก่อนเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด 23:38 น.ค่ะวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่19 มีนา 2507ค่ะ19 มีนาคม 2507เวลาเกิดอีกครั้งนึงค่ะ23:38 น.ค่ะจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เสาทับลักอยู่เหนื่อยไหมฮะเหนื่อยมากค่ะแล้วก็คือเครียดมากเครียดจนไม่อยากอยู่นะคะอาจารย์ใจเย็นๆนะเอาอย่างนี้1เลยเนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้นะลองปรับดูให้คุณไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับไปเช่าพระปางนาคปลกนะไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้นะครับเป็นเรซินก็ได้จะได้ไม่แพงนะครับถ้าไหวก็องค์ใหญ่ๆหน่อยสัก5 นิ้วขึ้นไปนะครับที่บ้านมีหิ้งพระหรือห้องพระที่บ้านไหมครับอ๋อยังไม่มีเลยค่ะไม่เป็นไรก็การอธิษฐานจิตนะไปทำที่วัดก็ได้นะครับก็บอกไม่ต้องออกไปปลูกเสกนะเช่ามาแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้นะครับก็เอาไปถวายวัดก็ลองดูวัดไหนที่เราไปทำบุญบ่อยๆหรือว่าพอจะรู้จักกับพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดเนี่ยก็บอกกล่าวว่าให้ขอให้นำเอาพระที่เราเช่ามาถวายวัดเนี่ยไปไว้ในโบสถ์ในพระอุโบสถนะสักระยะหนึ่งก็ได้ให้คนได้กราบไหว้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองถ้ามีโอกาสจะเจอคนชราขอให้ทานนะครั้งละ10 บาทไม่ต้องทำเยอะนะครับคืออิทธิพลของเสาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันจะทุกข์มันจะเหนื่อยยากแล้วทำอะไรก็จะติดขัดไปหมดเหนื่อยมากจนบอกตรงจะไม่อยากอยู่แล้วอาจารย์ใจเย็นๆ ใจเย็นๆค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะครับคือมันติดขัดไปหมดทุกอย่างเลยเรื่องเงินเรื่องงานได้งานก็เหนื่อยมากแล้วก็สวนยางก็ยางก็ราคาตกครับฝนก็ตกตัดก็ไม่ได้มันทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์หนึ่งเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือในเรื่องของสวนตอนนี้ลงทุนไปแล้วก็ต้องทำก็ไม่รู้จะทำยังไงนะแต่ว่าก็เรียนให้ทราบไว้ในอนาคตนะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของสวนเกษตรเนี่ยมันไม่ได้เด่นกับพื้นดวงของคุณแต่อาชีพหนึ่งนะที่ผมเชียร์จริงๆแล้วก็อยากให้คุณลองศึกษาดูอย่างจริงจังไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะด้วยนะครับก็คือในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ผมยืนยันว่าเรียนได้นะอาจารย์คะหนูตั้งใจที่อยากจะเรียนว่าอยากจะไปเรียนกับอาจารย์ธนกรจ้ะแต่คือด้วยการที่ว่าหนูอยู่ชุมพรเนี่ยฮะแล้วก็ไม่สะดวกทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรหนูก็เลยไม่รู้จะหาทางเรียนแบบไหนอะค่ะอย่างนี้ได้ไหมฮะคือในจังหวัดของคุณเนี่ยผมเชื่อว่านะก็คงมีครูบาอาจารย์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสมาคมชมรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยก็เข้าไปติดต่อเรียนได้นะหนึ่งคุณอยู่ไกลอ่ะและการเดินทางมีแต่อยู่อำเภอละแมออกมาอีกนะคะไม่ได้อยู่ที่ชุมพรนะคะจ้ะคือถ้าสมมติจะเดินทางมากรุงเทพแต่บางทีค่าใช้จ่ายมันเยอะนะก็ให้หาสถานที่เรียนในจังหวัดในถิ่นฐานที่คุณอยู่เวลาเลือกสถานที่เรียนเนี่ยแนะนำไปสังเกตหาข้อมูลถามคนรอบๆข้างนะแล้วก็ลักษณะของการเรียนการสอนไม่ได้เน้นเชิงพาณิชย์อ่ะนะครับแล้วคนและอีกประการหนึ่งก็คือสำนักนั้นชมรมนั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านนั้นถ้าประกอบสัมมาอาชีพนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมันบ่งบอกถึงเครดิตความน่าเชื่อถือฉะนั้นให้ไปเรียนซะผมยืนยันว่าอันเนี้ยมันจะช่วยคือมันจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะแต่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการหารายได้อะที่สำคัญความเสี่ยงมันต่ำมากดูได้น้อยก็แค่ได้น้อยแต่มันไม่ได้ติดลบนึกออกไหมฮะอย่างธุรกิจที่คุณทำเนี่ยเสามันเป็นกาลีในพื้นชะตาฉะนั้นในแง่ของสวนเกษตรก็ไม่ค่อยเด่นอ่ะอันนี้อาชีพอันที่หนึ่งนะคะอันที่สอง
อันที่สองถ้าไปเรียนเหมือนกันเป็นผู้หญิงด้วยถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องการเย็บปักถักร้อยนะไปเรียนพวกรับซ่อมรับแก้ปะชุนเปลี่ยนซิปอะไรผมก็เรียนไม่ค่อยถูกตัดขากางเกง อะไรพวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยในดวงก็ทำได้เน้นงานซ่อมแล้วไปหาทำเลดีๆผมเห็นเยอะเลยนะทุกวันเนี้ยมีจักสักตัวนึงไปหาทำเลในตลาดที่มีคนเดินพลุกพล่านเนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์นะบางคนบางร้านเนี่ยฝีมือดีๆทำงานไม่ทันเลยนะฮะอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของอาชีพในระยะยาวแล้วมันใช้เงินลงทุนไม่เยอะสองสิ่งนี้ผมยืนยันว่าคุณทำแล้วมันจะดีและกลุ่มที่สามอันนี้ก็จะพยายามเชียร์อะไรที่ไม่ต้องลงทุนเยอะๆผมก็เชื่อว่าโคราชใช่ไหมตอนนี้อยู่โคราชหรือว่าอยู่ชุมพรขออภัยคุณเกิดโคราชอยู่ชุมพรอำเภอละแมอยู่จังหวัดชุมพรค่ะโอเคชุมพรก็เป็นจังหวัดใหญ่ลองดูนะเกี่ยวกับไม่หนูอยู่ต่างอำเภอออกมาค่ะเป็นอำเภอละแมอำเภอเล็กๆค่ะไม่แต่คือที่นี่มันจะมีแต่สวนยางอะค่ะอ๋อถ้างั้นคงเข้าเมืองลำบากกำลังจะแนะนำเรื่องพวกงานขายตรงอะถ้าไม่เป็นไรอันนี้ก็พับไปถ้าคุณเดินทางเข้าเมืองไม่สะดวกก็สองอันนี้นะไปหาที่เรียนงานขายตรงนี่หมายถึงแบบว่าขายพวกแอมเวย์อะไรอย่างนี้เหรอคะใช่แล้วก็ของคุณเนี่ยเน้นๆ นะว่าจะต้องเป็นอย่างสมมติตัวอย่างที่คุณยกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นบริษัทข้ามชาติหรือมีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยจะสมรูปคืองานขายตรงได้ไม่ได้บอกของไทยไม่ดีนะแต่ในดวงของคุณจะต้องทำลักษณะบริษัทต่างชาติอย่างเนี้ยอันเนี้ย3กลุ่มไม่ต้องลงทุนในดวงบอกว่าทำได้นะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของงานเท่าไหร่อย่างที่คุณบอกตอนแรกแหละว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จเนาะคือความจริงอาชีพก่อนหน้านี้ก่อนจะทำสวนยางทำอย่างอื่นมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใช่ค่ะเพียงแต่ว่าไอ้3กลุ่มอาชีพที่ผมแนะนำเนี่ยคุณยังไม่เคยทำอย่างจริงจังถูกไหมครับค่ะนะฉะนั้นคำว่าอาชีพถูกฉลกนั้นสำคัญฉะไหนสำคัญจริงๆนะด้วยดวงแล้วตอนนี้ที่หนูทำงานเป็นแม่บ้านอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกันเหนื่อยจังตังได้น้อยรู้สึกแบบนั้นถูกไหมใช่แต่ก็คือมันก็คือดาวเสาร์งานที่ต้องออกแรงเยอะๆงานเกษตรงานกลางแจ้งงานใช้แรงงานในดวงของคุณมันไม่ค่อยเด่นฉะนั้นสิ่งสำคัญคือกลุ่มอาชีพที่เด่นเนี่ยเราต้องขวนขวายที่จะไปทำในกลุ่มนั้นให้ได้อยากเย็บปักถักร้อยต้องไปเรียนอยากดูดวงเป็นต้องไปศึกษาอยากทำขายตรงก็ต้องขวนขวายหมั่นหาลูกค้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะเชียร์ให้ทำอาจารย์คะอย่างขายตรงเนี้ยหนูทำแล้วมันจะโออยู่ใช่ไหมคะแต่ต้องมีต่างชาติเป็นลักษณะเป็นบริษัทต่างชาติค่ะคือตอนนี้มีบริษัทแอมเวย์นะคะเข้ามาติดต่อหนูจ้ะทำได้แต่จำไว้นะไม่มีอะไรง่ายสักเรื่องนะนึกออกไหมฮะทุกคนเนี่ยแหละอย่างสมัยก่อนผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างผมดูดวงตัวแรกๆเนี่ยก็ไม่มีใครมาดูดวงกับผมเลยนะนึกออกไหมฮะแต่ผมก็ขยันผมสู้ไงผมขยันทายผมขยันหาความรู้ทุกอย่างต้องใช้เวลาทั้งนั้นฉะนั้นในกลุ่มอาชีพที่บอกว่าเด่นส่วนหนึ่งผมแนะนำคุณแล้วอีกส่วนหนึ่งคุณต้องพยายามขายความจริงคุณเป็นคนมีจุดเด่นในเรื่องของคำพูดนะคุณเป็นคนฉลาดนะอันนี้ไม่ได้แกล้งชมกันแต่คุณต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์แต่อีกอย่างนึงที่อยากจะฝากด้วยพื้นชะตาคุณใจร้อนนะครับคุณเป็นคนใจร้อนเวลาทำอะไรบางทีคุณอยากให้มันเสร็จคุณอยากให้มันเห็นผลเลยแบบทันทีทันใดแต่บางเรื่องมันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องของงานนะฉะนั้นอดทนแล้วก็ใช้เวลากับมันนะเบื้องต้นไปทำก่อนเลยอย่างที่ผมบอกเนี่ยไปเช่าพระปางนาคปกจากร้านไปถวายวัดอันที่หนึ่งและอันที่สองเนี่ยที่บอกเจอคนชราก็บริจาคครั้งละ10บาทและอันที่3ก็คือบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดอันนี้ให้ทำเลยค่ะแล้วอาจารย์ท่านหนูถามอีกเรื่องนึงหนี้สินที่หนูเป็นอยู่เนี่ยที่แฟนทิ้งไว้ให้ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเป็นล้านเนี่ยหนูจะมีโอกาสหลุดมั้ยคะเนี่ยฟังให้ดีนะตอนนี้ดูอะไรก็ยุ่งยากไปหมดเลยใจเย็นๆนะครับที่ดินที่ว่าจะตกลงกับพี่น้องเขาก็ตกลงกันไม่ได้คืออย่างนี้นะอ่านะเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินน่ะก็ต้องพูดจริงๆว่ามันคงไม่หมดหรอกครับของคุณจะผ่านพ้นจริงๆอาจจะต้องรอให้เลยผ่านย่าง53เข้าย่าง54ไปก่อนแต่ถ้าเป็นลักษณะถ้าถามถึงลักษณะในเรื่องของพวกมรดกนะหรือว่าสิ่งที่เราจะได้มาย่าง53เราเองก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าเป็นลักษณะมรดกที่จะได้รับการจัดสรรปันส่วนมาย่าง53นี้ก็มีโอกาสอดทนอีกปีเสร็จๆนะในเรื่องของการเงินเสาย้ายออกก็ดีแหละนะเส
สัญญาช่วงนี้ยังไงเรื่องเงินเรื่องงานหนูก็ต้องพยายามไงเป็นลักษณะนี้ตลอดใช่ไหมไม่ใช่ต้องพยายามไงพยายามก้าวเข้าหากลุ่มที่ถูกฉลกให้ได้ค่ะเพราะสิ่งที่คุณทำตอนนี้มันไม่ฉลกสองการทำบุญเสริมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับบำรุงค่าน้ำประปาแล้วแถมเผื่อหน่อยนะมีนาคมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีนาหน้าเนี่ยถวายมีดโกนนะอดทนอีกปีเศษเรื่องการเงินจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและสำคัญคือถ้าคุณทำงานตอนนี้ก็ต้องพยายามไงพยายามหางานที่มันถูกฉลกกับตัวเองมากขึ้นในดวงบอกว่ามีโอกาสจะได้เงินนะคือหมายถึงว่าก็พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้หมุนได้นะครับก็ไปทำอย่างที่เรียนไม่งงนะได้จดบ้างหรือเปล่าเมื่อกี้ที่บอกไปทันนะอ๋อไม่ได้จดค่ะแต่หนูจำได้ค่ะนะเช่าพระปางนั่งปกถวายวัดนะแล้วก็ให้ทำทานกับคนแก่ครั้งละ10บาทจ้ะแล้วก็ปีนี้ถวายอายุย่างปัจจุบันนะบำรุงค่าน้ำส่วนหลังวันเกิดปีหน้าถวายของมีครบค่ะนะเป็นกำลังใจให้อย่าท้อทุกคนมีปัญหาหมดนะสู้ๆนะสู้ๆค่ะอาจารย์คะแล้วหนูจะลงทะเบียนต่อเลยได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวคุยกับทางน้องทีมงานเลยนะครับค่ะจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณอารีรัตน์นะคะ10เมษายน2520ค่ะเวลาเกิดประมาณเที่ยงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎก็ใช้ชีวิตคือยังไงฮะใช้คำว่าของคุณเนี่ยพระฤหัสกำลังจะโยกเข้าสู่เรือนเงินนะครับพระฤหัสกำลังจะโยกเข้าสู่เรือนเงินนะก็ถึงรายจ่ายจะเยอะแต่ผมมองว่าก็น่าที่จะหาได้เคลียร์ไหวนะครับการทำบุญเสริมในช่วงนี้ให้ถวายเทียนพรรษานะถวายได้หรือว่าจะถวายหลอดไฟก็ได้อันนี้สุดแท้แต่ความสะดวกครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณพรพศ10สิงหาคม2532นะคะเวลาเกิด 5:50 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของอาชีพตอนนี้ว่างงานอยู่นะการเงินโชคลาภแล้วก็ควรทำบุญอะไรพุทธสวยคนกลางในหน้างานขายถ้าลงทุนก็พวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาแต่ว่าย่าง27ที่กำลังจะมาถึงยังไม่ให้ทำนะในกลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับทะเบียนรถ514ค่ะ14จักรพรรดิบอกถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำนะครับเลข54บริสุทธิ์พระรหัสเบอร์โทรศัพท์ก็83อันนี้เป็นคู่ทัดลมนะครับก็เน้นโป้งป้างหน่อยโมหะจริตและอาจจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้เปลี่ยนเป็นกลางๆดีกว่านะใช้เหมือนเบอร์รถนั่นแหละ14สวยเลยฮะช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ